ส่วนเรื่องราวเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมปัจจุบันต้องบอกเลยว่าประเทศของเราครับก็มีคนจำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่ทำหน้าที่ในการที่จะรักษาดินแดนตามแนวชายแดนของประเทศไทยของเราครับโดยทางด้านของนายจเดชอินสว่างนะครับสมาชิกวุฒิสภาก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องราวของการลักลอบเข้าเมืองการส่งออกหรือว่าแม้แต่สินค้าที่ผิดกฎหมายซึ่งในบางครั้งครับประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็มีการสู้รบกันแนวตามแนวชายแดนเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับทางด้านนายกรัฐมนตรีเองนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการสั่งการให้ทุกเหล่าทัพนะครับมีการประสานงานกับจังหวัดชายแดนเพื่อให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตามหลักสากลครับแล้วก็ทำควบคู่ไปกับการป้องกันการควบคุมโรคอย่างเข้มข้นในพื้นที่ถึงแม้ว่าจะมีบุคคลนะครับบางกลุ่มเองแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนน้อยครับที่มีการพูดถึงเรื่องของการทำงานที่บกพร่องของเจ้าหน้าที่แต่เท่าที่เห็นกันคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เขาทำงานลาดตระเวนตรวจจับกันอยู่ทุกๆวันก็ถือว่าเป็นภาระที่หนักไม่น้อยเลยนะครับโดยทางสมาชิกวุฒิสภาครับก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทหารตำรวจตระเวนชายแดนทหารพรานแล้วก็อาสาสมัครทุกๆคนด้วยที่เขาเสียสละในการทำหน้าที่แบบนี้เพื่อป้องกันแล้วก็สร้างความสงบสุขให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆคนด้วยนะครับช่วงนี้นะต่างชาติหรือว่าเพื่อนบ้านอ่ะชอบลักลอบเข้าเมืองทางช่องทางธรรมชาติเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วแต่ว่าบางทีมันอาจจะดูแลไม่ครบทุกช่องทางชาวบ้านต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาเป็นอีกหนึ่งแรงให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ